เดี๋ยวครูให้ทิวโจทย์2ข้อแรกก่อนนะแล้วทิวหาคำตอบข้อ3ให้ครูหน่อยนะคะลูกหนูเห็นหน้าจอใช่ไหมเอ่ยครับกำลังคิดอยู่ครับได้เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวครูรอข้อ3ค่ะเสร็จแล้วครับโอเคทิวหาข้อ3ให้ครูหน่อยดีทิวคิดออกไหมลูกตอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับ เป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกข้อ3เป็นเป็นครับเก่งค่ะเพราะมันได้แค่หนึ่งกับสามเจ็ดเป็นนะไปต่อข้อสี่เลยลูกเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเอ่ยสี่สามนะสี่สองสี่สองสี่สิบสามเป็นเหมือนกันค่ะลูกมีหนึ่งกับสี่สิบสามลงตัวค่ะครับคราวนี้หนูมาดูห้าเอ็ดนะเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าข้อห้าค่ะลูกเป็นเดี๋ยวครู51หารแม่3ลง313 37 21มี1 17 1 3 17 51ก็เลยไม่เป็นค่ะค่ะลูกน้องทิวโจทย์ข้อ5ไปด้วยค่ะลูกเสร็จแล้วครับได้ข้อ65เป็นไหมคะลูก65ข้อ6แล้วนะ
ทิวหาคำตอบให้ครูปิ่มหน่อยแม่นั่นสิหนูได้หรือเปล่าหนูได้ไหมค่ะแต่ว่าแม่ห้าหารลงอ่ะ65ห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าเนาะก็มีหนึ่งมีห้ามีสิบสามมีหกห้าไม่ใช่สองตัวแล้วข้อหกไม่เป็นเดี๋ยวโจเซนบอกครูค่ะเดี๋ยวมาดูคนชื่อได้ไหมชื่อเรียงคนแปดแม่ชื่อแป๊บนึงนะครับค่ะอือฮึโอเค87ครูให้เวลาน้องทิวคิด87เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะป่ะอีมารบกวนทิวครับหนูหาให้ครูแล้วครับอือฮึ87เป็นไหมคะลูกข้อ7หนูหายครูสิเป็นหรือไม่เป็นนะบางทีว่าเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะอือฮึแต่แม่3หารลงเดี๋ยวครูหารให้ดูนะ3 2 6ใช่ไหม3 9 27ตอบ29ก็จะมี1 3 29แล้วก็87ก็เลยไม่เป็นนะคะลูกเพราะว่ามีตัวประกอบเยอะมากค่ะมีเกิน2ตัวค่ะข้อ7หนูจดไว้ลูกแถวนี้เลยครับอันนี้เขาบอกให้131เป็นจำนวนเฉพาะไม่เอ่ย131เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าค่ะครับเก่งค่ะทิวเก่งมากเลยเป็นค่ะมีแค่1กับ131ข้อ9เดี๋ยวครูช่วยนะตั้งแต่1ถึง20มีจำนวนนับใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะเริ่มตั้งแต่2เป็นจำนวนเฉพาะ3เป็นจำนวนเฉพาะ5เป็นจำนวนเฉพาะ7เป็นจำนวนเฉพาะ11 13 17 19มี1 2 3 4 5 6 7มี8ตัวค่ะน้องทิวเขียนข้อ8กับข้อ9ไปส่วน9อ่ะหนูต้องจำไว้นะคะลูกเอาไว้ทำหอลมอคลนอค่ะ
สี่เดียวข้อสิบข้อสุดท้ายหน้านี้30กับ50มีจำนวนนับใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะเดี๋ยวอันนี้คุณครูบอกให้ตั้งแต่30ใช่ไหมก็มีเมื่อกี้เราได้31 37ค่ะ31 37 41 43 47หมดแล้วค่ะลูกมี31 37 41 43 47ค่ะเสร็จไป1หน้าแล้วเดี๋ยวถ้าหนูเขียนครบแล้วบอกครูค่ะลูกแล้วครับโอเคค่ะไปต่อกันตึ๊ดตึ๊ดโอ้แค่หนูครูทำข้อ1ให้ดู1ข้อนะคะแล้ว8มีตัวประกอบก็คือ1แล้วก็8เนาะ2 4 8มี3ไม่ได้และ4ไม่ได้หมดแล้ว3 4 5 6 7 8มีตัวอื่นที่ไม่ใช่1กับ8ใช่ไหมก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะไม่เป็นครูขีดกากบาทแล้วกันอ๋อเขาบอกให้ขีดถูกในช่องจำนวนเฉพาะไม่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ12ล่ะน้องทิวทำข้อ1ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวทิวมาทักคิดข้อ2ให้ครูค่ะ12มีตัวประกอบอะไรบ้างงั้นหนูคิดแล้วกันว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าส่วนเจ้าตัวประกอบอยู่คุณครูช่วยคิดน้องทิวคิดให้หน่อยเป็นจำนวนเฉพาะไหมยากอือฮึเป็นอาปาของเราบอกเลยนะครับว่าแน่นี่เด็กผมไม่ทราบข้อสองเป็นไหมลูกหนูว่าเป็นอาเปล่านะไม่รู้ครับสิไม่เป็นเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะตัวประกอบของ12ก็คือ1แล้วก็12ใช่ไหมถ้า2 12 12หาร2ได้เท่าไหร่คะลูกทิวคิดให้ครูหน่อย12หาร2ค่ะ12หาร2ได้เท่าไหร่วะเ
น้องทิวท่องแม่สองจนกว่าจะได้12นะคะลูกได้กี่ครั้งเอ่ยสองสองสองสี่สองห้าสองสองแปดสองห้าสี่สองหกสิบสองอ่าได้หกครั้งแม่สาม12หารสามได้เท่าไหร่คะลูกสิบสองหารสองสิบสองหารสามสิบสองหารสามลูกได้เท่าไหร่เอ่ยทิวได้มั้ยนะสองหารสามใช่12หาร3 42ครับ4เนาะเก่งค่ะงั้นก็ไม่เป็นข้อ2ถูกแล้วน้องทิวจดตัวประกอบไปเลยค่ะลูกข้อ2ค่ะนะคะค่ะข้อ3หนูคิดให้ครูหน่อยเป็นเปล่าจำนวนเฉพาะค่ะแต่เมื่อกี้เราจดไปแล้วเนาะ13เป็นจำนวนเฉพาะไหมค่ะหนูหาให้ครูสิแล้วหนูจำได้อ่ะป่ะหนูว่าได้ไหมได้ไหมได้ครับต้องเป็นอะไรคะลูกตกลงเป็นจำนวนเฉพาะใช่เลยค่ะเก่งหนูตอบถูกแล้วเป็นจำนวนเฉพาะ19เป็นจำนวนเฉพาะไหมข้อ4ครับเป็นใช่นี่ไงที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เนาะนี่ไง19เป็นจำนวนเฉพาะ1กับ19หนูจดไปข้อ3ข้อ4ค่ะลูกเสร็จแล้วบอกครูนะคะเลิกเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครูมาข้อ5เลยนะข้อ5ไม่เป็นแน่ๆเพราะว่าเยอะตัวที่1ใช่ครับเก่งค่ะมี2มี10ด้วยเอาแม่5 5อะไรได้20ลูกอ่ะ4 20ได้ใช่โอเคค่ะหมดแล้วหนูจดข้อ5ไปอ
ยี่สิบสามเป็นไหมอ่ะเขาหกค่ะลูกยี่สิบสามเป็นหรือเปล่าอ่ะเป็นนะค่ะเป็นจำนวนเฉพาะเก่งมากเพราะมีหนึ่งกับยี่สิบสามสามสิบสี่เป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วหนูต้องได้แน่ๆเลยเสร็จแล้วค่ะค่ะข้อ7 34เป็นไหมคะลูกจำนวนเฉพาะข้อ7แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกหนูคิดออกมาอะไรครับ34เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะข้อ7เป็นนะอ๋อฮะเดี๋ยวข้อนี้ไม่เป็นนะลูกมันมีหนึ่งครึ่งหนึ่งของ34ได้17อ่าฮะ17บวก17เป็น34นี่ไงใส่4ทดหนึ่งก็เลยไม่ใช่มันมี2กับ17ด้วยไม่เป็นข้อคุณครูไปห้องน้ำแป๊บเดียวคิวทำข้อ8ให้หน่อย47เป็นไหมเอ่ยค่ะผมก็เคยไปเข้ามาน้ำเหมือนกันนะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะลูกค่ะ มาแล้วมาแล้วนะข้อมาแล้วข้อ8นะลูกข้อ
ันอยากการเข้าน้ำนะครับโอเคค่ะ47ทิ้วหายครูดิ47ล่ะมีอะไรหันลงมา47เมื่อกี้เราจดไว้ด้วยแฮะเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านี่ครูไปเปิดให้ดูนะคุ้นมากเลยค่ะนี่ไง47เป็นจำนวนเฉพาะ47เป็นนะลูกเป็น1กับ47ข้อ8ไปแล้วหนูจดข้อ8แล้วก็คิดข้อ9ด้วยมาอ่านมาเสร็จโอเคค่ะต่อเลย49ล่ะลูกตอบครูได้ป่ะสี่เก้าเป็นจำนวนเฉพาะมินะใครรู้บ้างใครรู้บ้างวะเป็นไม่ลูกจำนวนเฉพาะ49เด็ดฮะไม่เป็นเพราะว่ามี1มี7 49ด้วย7 7 49ไม่เป็น101ล่ะเป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นไหม